วัสดีครับแม่งไม้มนตากระสีบ้านๆวันนี้ผมจะเอาแตงโมไปฝากเพื่อนบ้านกันครับเราไปกันครับถึงแล้วครับเพื่อนบ้านเรานั่นคือร้านโอนดี้ครับสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศกันดีกว่าครับครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอันนี้ก็จริงๆก็เป็นของสะสมผมนะเป็นสะสมแต่ก็คือทุกตัวที่ตั้งอยู่เนี่ยตั้งแสดงโชว์อยู่ให้ลูกค้าชมเนี่ยก็คือใช้ได้ทุกเครื่องอันนี้ก็เป็นแผ่นซีดีที่ผมสะสมซีดีหนังแล้วก็มีพวกแผ่นเสียงบางส่วนอันนี้ก็เป็นเทปสมัยหนุ่มๆแล้วก็เป็นของสะสมผมใช้งานได้จริงก็อันนี้จริงๆถ้ามีเครื่องเล่นก็คือฟังได้ทุกม้วนนะครับครับผมเป็นคนชอบแนววินเทจใช่โอเคครับขอบคุณครับชื่อกาแฟโอนดี้โอนดี้ป่าหินงามด้วยโอนดี้ป่าหินงามครับแล้วมีอะไรแนะนำไหมครับมีเมนูแนะนำไหมครับซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นน้ำผึ้งมะนาวโซดาเอาโกโก้เย็น1แก้วครับโกโก้เย็นนะคะสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งรอข้างนอกกันแล้วช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษาครับตรงนี้ก็เหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนอีกหนึ่งที่ครับได้แล้วครับโกโก้โกโก้โกโก้โอดี้ครับอร่อยมากอยากรู้ว่าอร่อยขนาดไหนต้องลองครับต้องมาลองเองแตงกวาญี่ปุ่น